รุงน้ำซุปก็กลมกล่อมดีอยู่แล้วเราก็เติมน้ำมันหอยไปหน่อยเนาะแล้วเราก็มีรสดีนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เราก็เติมน้ำพริกเผาแล้วก็สุกแล้วเราก็เติมนมข้นจืดแล้วก็เติมมะนาวพริกขี้หนูพริกทอดแล้วก็ใบต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะเดี๋ยวเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันเลยเตรียมเสิร์ฟกันเลยค่ะอู้ปลากระพงเอาเนื้อมันไปทำข้าวต้มด้วยพอเนื้อมาใส่ตรงนี้คือเนื้อเละหมดเลยเพราะว่าปาริดาไปต้มมาก่อนไงไปต้มมาก่อนที่จะเอามาทำเป็นต้มยำได้เวลามาทานของโปรดเนาะต้มยำปรุงก็มีก้างเนี่ยก้างชอบแบบพุงมันเนี่ยเดี๋ยวจะได้ล้าเพื่อนๆหน่อยนะกินไปถ่ายไปไม่ใช่กลัวก้างขอบคุณมากนะคะได้มาเยี่ยมชม Thanks so much Bye bye